ครับมาในช่วงนี้นะครับคุยให้เคลียร์ครับเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกนะครับในการตรวจสอบครับว่าก่อนที่เราจะซื้อกระเช้าเนี่ยนะฮะต้องตรวจอะไรบ้างอะไรที่ผู้บริโภคต้องคำนึงถึงนะครับเพื่อไม่ถูกหลอกและถ้าถูกหลอกต้องทำอย่างไรต่อนะครับเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกนะครับคุณอุบลรัตน์สินตระกูลตอนนี้ท่านก็อยู่ในสายกับเรากันแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านพาณิชย์ค่ะสวัสดีค่ะค่ะในช่วงก่อนหน้านี้นะคะเห็นทางด้านของสำนักงานลงพื้นที่นะคะตรวจติดตามเรื่องกระเช้าปีใหม่เป็นยังไงบ้างคะท่านอ๋อค่ะก็ช่วงใกล้ๆเทศกาลปีใหม่ทุกปีนะคะสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกก็จะร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายอะค่ะไปตรวจเกี่ยวกับเรื่องการจำหน่ายกระเช้าของขวัญ นะทั้งห้างโมเดิร์นเทรดแล้วก็ร้านค้าที่เป็นกระเช้าของขวัญจำหน่ายนะคะตรงนี้ในส่วนปีนี้ก็ทางผู้ประกอบการผู้ค้าค่ะได้มีการปิดป้ายแสดงราคาครบถ้วนนะคะแล้วก็ที่มีกำหนดว่าในแต่ละกระเช้าอ่ะจะต้องมีรายการราคาสินค้าว่าในกระเช้านั้นๆมีสินค้าอะไรราคาเท่าไหร่ก็มีครบถ้วนค่ะอืมครับผมอันนี้คือสิ่งที่ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะครับคราวนี้เองเนี่ยครับถ้าเกิดอย่างภาพรวมที่เราลงพื้นที่กันไปในแต่ละห้างเนี่ยคืออย่างห้างใหญ่ๆเนี่ยเนาะเขาก็จะมีรายละเอียดอยู่แล้วสิ่งที่เรากังวลณตอนนี้ครับเราจะเป็นทางด้านแหล่งซื้อตรงไหนอย่างไรบ้างครับที่เราจะกังวลว่าการนำมาจัดกระเช้าอาจจะทำให้ไม่ได้มาตรฐานไม่ได้คุณภาพครับอ๋อค่ะจากที่ลงตรวจสอบนะคะแล้วอีกอย่างนึงทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเนี่ยได้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องการติดป้ายราคาไปที่ร้านค้าโดยทั่วๆไปด้วยไม่ใช่เฉพาะโมเดิร์นเทรดนะคะจากปีนี้ที่ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกเนี่ยลงไปตรวจสอบก็พบว่าผู้ประกอบการค้าเนี่ยได้มีการติดป้ายราคาครบถ้วนก็ต้องฝากทางท่านผู้บริโภคอะค่ะก่อนที่จะซื้อสินค้าก็ดูป้ายที่ติดไว้นะคะว่าราคาภาพรวมเท่าไหร่สินค้าที่อยู่ในกระเช้าเนี่ยมีอะไรบ้างครบไหมนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือถ้าเป็นของที่จะเป็นของกินนะคะอายุก็จะต้องมีอายุมากกว่า6เดือนขึ้นไปนะคะตรงนี้ค่ะแล้วจากการลงพื้นที่ไปนะคะผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าต่างๆเขาให้ความสำคัญในเรื่องที่ท่านพาณิชย์กล่าวมาที่จะดูแลผู้บริโภคถูกต้องไหมคะใช่ค่ะครับเราพบเห็นการกระทำความผิดอย่างไรบ้างไหมครับหรืออาจจะไม่ได้ตั้งใจครับในการกระทำความผิดแต่ยังทำตามไม่ถูกต้องและเราพบบ่อยแล้วก็ให้คำแนะนำเขาครับค่ะก็ตรงนี้นะคะณที่ลงตรวจเนี่ยยังไม่พบความผิดแต่ว่านอกจากที่ทางสำนักงานจะลงตรวจเรื่องการติดป้ายของกระเช้าของขวัญแล้วเนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่อะค่ะก็ประชาชนจะเดินทางทั้งท่องเที่ยวทั้งเดินทางกลับมาบ้านนะคะก็จะมีการตรวจติดป้ายที่สถานีบริการน้ำมันด้วยนะคะตรงนี้ในจังหวัดค่ะในจังหวัดพิษณุโลกเราเนี่ยมีปั๊มน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการน้ำมันเต็มฤทธิ์ของทางกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นะถึง95แห่งนะคะตรงนี้จะมีสติ๊กเกอร์ติดเลยว่าสถานีบริการน้ำมันเต็มฤทธิ์มั่นใจมาตรฐานปริมาณครบถ้วนนะคะแล้วก็จะฝากนิดนึงว่าก่อนที่จะเติมน้ำมันเนี่ยเราต้องสังเกตอะไรบ้างนะคะลำดับแรกก็คือดูราคาหน้าป้ายที่เป็นป้ายใหญ่ๆอยู่ตรงหน้าสถานีบริการน้ำมันนะคะตรงนั้นสำนักงานพาณิชย์ก็ไปตรวจสอบแล้วว่าราคาหน้าป้ายกับราคาที่อยู่ตรงหัวจ่ายอะค่ะตรงที่เราจะเติมน้ำมันตรงนั้นเนี่ยตรงกันค่ะแต่ก็ฝากผู้บริโภคตรวจสอบอีกครั้งนึงว่าราคาตรงกันไหมนะคะแล้วก็ก่อนอันที่สองเนี่ยหลังจากดูราคาตรงกันแล้วเนี่ยก่อนจะเติมก็สังเกตตัวยอดขายกับจำนวนลิตรที่ตรงเครื่องหัวจ่ายเนี่ยต้องเป็นศูนย์นะคะตรงนี้ค่ะแล้วลำดับที่3ก็คือจะมีสติ๊กเกอร์รับรองของกรมการค้าภายในจะระบุเป็นปีตอนนี้ก็คือปีพ.ศ. 2565ก็คือเครื่องหัวจ่ายเนี่ยได้รับการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วหาก
คุณผู้ชมเนี่ยไปเติมน้ำมันนะคะหรือว่าไปเลือกซื้อกระเช้าต่างๆแล้วไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ท่านพาณิชย์ได้กล่าวไปเขาต้องทำยังไงดีคะเพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้บริโภคค่ะค่ะถ้าหากทางประชาชนคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะสามารถแจ้งมาที่สายด่วน1569หรือเบอร์โทรของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกนะคะ055-242-909ได้เนื่องจากว่าถ้าไม่ปิดป้ายแสดงราคาทั้งกระเช้าของขวัญทั้งน้ำมันสถานีบริการน้ำมันเนี่ยก็จะมีความผิดตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนะคะ มีโทษปรับเป็นเงินไม่เกิน 10,000 บาทนะคะแล้วก็จากการลงพื้นที่ไปนะคะได้ตรวจสอบราคาสินค้าอื่นๆอีกบ้างไหมคะเพราะว่าในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันหยุดติดต่อกันหลายวันพี่น้องประชาชนเขาก็จะเลือกซื้ออาหารไปทำกับไปทำรับประทานกับคนในครอบครัวนะคะราคาสินค้าต่างๆทั่วไปณเวลานี้เป็นยังไงบ้างคะท่านค่ะสำหรับราคาสินค้าทั่วไปเนี่ยทางสำนักงานก็จะมีการตรวจสอบเป็นประจำทุกวันนะคะตอนนี้ก็คืออย่างที่ก่อนหน้านี้ราคาหมูเนื้อแดงที่ว่าสูงขึ้น200ตอนนี้ก็เริ่มปรับลดลงแล้วอยู่ประมาณ180-170นะคะส่วนสินค้าถ้าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคพวกของใช้ประจำวันตรงนี้ค่ะราคาส่วนใหญ่ยังคงตัวแต่ว่ามีผักผลไม้ผักอะค่ะที่ว่าราคาจะขึ้นลงตามสถานการณ์ที่มีผักเข้าสู่ตลาดมากหรือน้อยแต่จากการตรวจสอบก็จะมีการตรวจสอบย้อนไปจนถึงว่าถ้าเกิดมีราคาขึ้นเนี่ยขึ้นจากไหนขึ้นมาจากจังหวัดผลิตจังหวัดไหนเราก็จะสะท้อนราคาไปสอบถามค่ะว่าทางจังหวัดที่เป็นแหล่งปลูกเนี่ยขึ้นราคาปรับราคาขึ้นไหมแล้วของจังหวัดเราเนี่ยซื้อนำมาจำหน่ายเนี่ยตั้งราคาสอดคล้องกับต้นทุนไหมก็จะมีการตรวจสอบนะคะครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ด้านของพาณิชย์จังหวัดเนี่ยดำเนินการอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับทิ้งท้ายแล้วครับอยากให้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมแล้วก็ผู้ประกอบกิจการเองในช่วงนี้ครับช่วงของเทศกาลปีใหม่แบบนี้ครับค่ะก็สำหรับของกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์ที่เรื่องว่าพรบว่าด้วยราคาสินค้าและบริการนะคะเน้นให้ผู้จำหน่ายปลีกปิดป้ายแสดงราคาตรงนี้ก็เพื่อให้ทางผู้บริโภคได้ดูราคาแล้วก็เปรียบเทียบสินค้าในตัวที่คิดว่าคุณภาพใกล้เคียงกันแต่ว่าดูในร้านนี้ราคาอาจจะย่อมยาวถูกกระเป๋าเรามากกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะก็สามารถเลือกซื้อได้ตามที่ความต้องการของผู้บริโภคแต่ว่าถ้าพบเห็นว่าไม่มีการปิดป้ายแสดงราคานะคะจากที่แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้ก็โทรมาแจ้งได้ที่สายด่วน1569แล้วก็เบอร์โทรของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกก็คือ055-242-909นะคะเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ค่ะครับผมค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างมากนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายการกับเราวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะ